เป็นไงรักบอลเป็นไงหนักเป็นดินเฮ้ยถามจริงเป็นไงนะขอบอกค่ะขอเรื่องใช้ตายกันหาเสียงของพรรคการเมืองที่จะให้ตัดงบกองทัพให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารตรงนี้ค่ะขอบอกค่ะขออีกทีเป็นไงหนักถึงกับออกอาการดิ้นพล่านกันเลยทีเดียวด้วยวลีเด็ดสั้นๆให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินจากพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกหรือบิ๊กแดงเมื่อถูกถามถึงเรื่องที่เจ๊หน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์คันดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงด้วยการชูในเรื่องตัดลดงบประมาณของกองทัพลงร้อยละ10รวมไปถึงเสนอให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอะไรบ้างอย่างแรกชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพรรคการเมืองที่กำลังหาเสียงกันอยู่ในตอนนี้ได้แบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนเพราะพวกที่ออกมาด่าหน้าถล่มทหารตอนนี้ก็ล้วนแล้วแต่ทนคำว่าหนักแผ่นดินกันไม่ได้ทั้งนั้นหรืออาจจะร้อนตัวเพราะคำนี้ก็ได้โดยเฉพาะเครือข่ายของทักษิณชินวัตรอย่างพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักษาชาติพรรคเพื่อชาติที่ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เชิดชูบูชาทักษิณชินวัตรกันทั้งสิ้นซึ่งคนพวกนี้คงคิดว่าการโหมโจมตีผู้นำกองทัพจุดกระแสการรัฐประหารถล่มกระแสเผด็จการจะทำให้คะแนนเสียงของตัวเองดีขึ้นก็ได้และยังเป็นการกระทบชิงหวังเชื่อมโยงไปถึงบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้อีกจากการที่พยายามชี้ให้เห็นว่าเป็นพวกเดียวกันเป็นกลุ่มเผด็จการแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะตอนนี้ดูจากการสำรวจความนิยมของโพต่างๆปรากฏว่าบิ๊กตู่ก็ยังมาแรงเป็นเต็งหนึ่งอยู่โดยไม่มีใครสามารถตีตื้นคะแนนมาเทียบเคียงได้หรือหากจะดูการแข่งขันกันที่นโยบายก็จะเห็นว่าพรรคการเมืองอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายทักษิณก็ยังพอมีขุดขายมานำเสนอเป็นทางเลือกให้กับประชาชนได้บ้างแม้ว่าจะทำได้จริงตามนั้นหรือไม่ก็ตามแต่พอมาดูฝั่งทางเครือข่ายทักษิณอย่างเช่นของพรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นการสร้างวัฒกรรมทางการเมืองในวังวนเดิมๆเช่นหยุดสร้างหนี้หยุดล้าหลังหรือต้องให้มีอาชีพเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ไม่ได้บอกว่าจะทำอย่างไรให้ดีกว่าเก่าหรือของไทยรักษาชาติก็เอาบุญเก่าของพรรคไทยรักไทยมาหากินอย่างที่บอกว่าจะสานต่อความสำเร็จกันมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าสำเร็จในด้านไหนจนทั้งพี่น้องตระกูลชินวัตรต้องหนีไปเร่ร่อนอยู่ต่างแดนกลับแผ่นดินเกิดไม่ได้ถึงตอนนี้หากจะสรุปกันสั้นๆเท่าที่เห็นในตอนนี้ก็คือว่าเพลงหนักแผ่นดินดูเหมือนว่าจะเป็นเพลงที่ระคายหูและทนฟังไม่ได้ของคนในเครือข่ายทักษิณเท่านั้นแหละคนทั่วไปที่ได้ฟังไม่เห็นจะรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจอะไรแต่ในทางตรงข้ามกลับรู้สึกฮึกเหิมอยากกำจัดให้คนหนักแผ่นดินหมดไปจากแผ่นดินไทยซะอีกทีมข่าวลึกทันใจรายงาน